ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดห้วยปลากั้งครับวัดห้วยปลากั้งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายนะครับเป็นวัดท่องเที่ยวเชิงพุทธอีกวัดนึงนะครับที่รับความนิยมครับผมเป็นพุทธแบบมหายานหรือแบบเชิงนะครับที่นี่มีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับตอนนี้จะมีตรงเจ้าแม่กดอิมนะครับเจ้าแม่กดอิมถ้ามาถึงวัดห้วยปลากั้งแล้วเราจะมีรถรางครับรับส่งท่านนะครับครับไปที่เจ้าแม่กดอิมเจ้าแม่กดอิมปุ๊บใหญ่ที่สุดครับผมแล้วจะมีลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปขึ้นจุดสูงข้างบนของเจ้าแม่กดอิมจะมองเห็นวิวทั้งเชียงรายนะครับครับแล้วด้านหลังเรานี่เป็นองค์พระธาตุเจดีย์เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมดูด้านในกันเลยนะครับไปเลยครับครับเราก็อยู่ทางขึ้นองค์พระธาตุนะครับวัดห้วยปลากั้งนะครับจะเห็นพุทธปฏิมากรเสนาสนะของวัดนะครับที่สวยสดงดงามเช่นที่เห็นนะฮะตัวหลงนะครับหรือว่าตัวมังกรนะครับตัวนี้จะเป็นมังกรตัวผู้หญิงนะครับฟีมีโอสวยสดงดงามนะครับแรกเป็นพระธาตุ9ชั้นนะครับพระธาตุ9ชั้นนะฮะผู้หญิงนี่ไม่ให้สวมขาสั้นนะฮะเขาก็จะมีบริการมีผ้านุ่งให้ด้วยนะฮะข้างในจะเป็นพุทธศิลป์นะครับแกะสลักเป็นแกะสลักพระพุทธรูปนะครับครับมีทั้งพุทธรูปด้วยแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะฮะครับผมหลายปางนะครับเป็นมีกี่ปางนะครับองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่ครับตรงนั้นขึ้นไปข้างบนจะมองเห็นวิวของเชียงรายทั้งหมดนะครับครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบสักการะด้านในก่อนนะครับเก้าชั้นนะชั้นปลายสุดจะถึงวิวของเมืองเชียงรายครับแม่กุฎิมแกะสลักนะครับตรงนี้ใหญ่มากเลยนะนี่ชั้นที่หนึ่งนะตอนนี้เราลงรถลงนะครับรถรางครับเราจะขึ้นไปสูงตรงเจ้าแม่กุฎิมนะครับแล้วนะครับตามมาองค์ใหญ่มหึมาเลยนะน้องเจ้าแม่ตัวขึ้นลิฟต์นะครับครับสำหรับคนไทยเรานะครับ20บาท20บาทนะขึ้นเป็นข้างบนผมก็ไม่คุ้นนะครับครับได้ตัวมาแล้วทำไงครับได้ตัวแล้วครับพาท่านไปขึ้นลิฟต์นะครับครับชั้นยอดนะครับชั้นบนสุดนะฮะสำหรับพาท่านขึ้นลิฟต์ไปนะครับเกี่ยวกับแยกจักรวาลนะคะจักรวาลครับตอนนี้เรามาถึงชั้น25นะครับชั้น26ขนาดได้ชั้นดังครับจาก25ครับเราขึ้นชั้น26ชั้นต้นบันไดนะครับจะท่านมาดูประตูมังกรนะครับเป็นชั้นที่สูงที่สุดนะครับยังครับตอนนี้ชั้น25นะครับชั้นสูงสุดเราเป็นชั้น26นะครับตรงนี้เป็นประตูมังกรนะครับประตูมังกรเป็นอะไรครับไปดูนะฮะโอ้พุทโธธัมโมสังโฆข้างล่างสูงมากเลยนี่คือชั้น25นะครับมองเห็นจังหวัดเชียงรายหมดเลยนะฮะดูเลยฮะล่างนะครับชั้นที่25นะครับครับตอนนี้ก็จะขึ้นไปสักการะนะครับเจ้าแม่กวนอิมนะครับบริเวณด้านบนสุดนะครับทางขึ้นนะครับบริเวณด้านหน้าเจ้าแม่กวนอิมนะตัวหลงตัวมังกรนะครับครับตอนนี้เราก็มาสิ้นสุดที่วัดห้วยปากกั้งนะครับครับผมต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานกสทช.นะครับที่ให้ความสำคัญกับสื่อครับแล้วก็ให้พวกเรามาทำคลิปท่องเที่ยวนะฮะได้มาให้ความรู้โดยทีวีบูรพานะครับนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วเราก็สิ้นสุดแล้วนะครับที่จังหวัดเชียงรายเราพาเที่ยว2วัดนะครับวัดที่1คือวัดร่องเสือเต้นนะครับแล้วก็วัดที่2นะครับก็คือวัดกั้งห้วยปลากั้งนะครับโอกาสเราได้มาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับจังหวัดเชียงรายเนื้อสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินชินวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงครับสวัสดีครับ